ไม่ว่าเบื้องหน้าจะสวยงามมากเพียงใดแต่เบื้องหลังนั้นยังมีสิ่งที่ดำมืดซ่อนเอาไว้อีกมากมายและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ50ด้านมืดจาก5ประเทศที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่50ขาดเสรีภาพทางศาสนาประชากรกว่า 80% ในประเทศญี่ปุ่นนับถือลัทธิชินโตและศาสนาพุทธซึ่งการที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันแบบนี้ดูเผินๆแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วคนอีก 20% ที่เหลือที่นับถือศาสนาอื่นหลายครั้งที่พวกเขามีอุปสรรคในการใช้ชีวิตเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับซึ่งอาจลุกลามไปถึงเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงานอีกด้วยแม้ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ทว่าในทางปฏิบัติรัฐบาลก็ยังมีข้อจำกัดต่อองค์กรศาสนาอื่นทำให้กิจกรรมทางศาสนาหลายๆอย่างไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือแม้แต่การขอเปลี่ยนศาสนาจากลัทธิชินโตและศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาอื่นหลายๆครั้งก็ทำได้อย่างยากลำบากอันดับที่49ขาดความหลากหลายอย่างที่เราทราบกันดีว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากๆคนส่วนใหญ่จะชอบอะไรไปในทิศทางเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมีมาตรฐานที่ควรจะเป็นซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานการศึกษาหรือแม้แต่สถาบันครอบครัวซึ่งเมื่อดูเพลินๆแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ทว่าในอีกมุมหนึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันเนื่องจากในสังคมยังมีคนบางส่วนที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ทำให้คนส่วนน้อยเหล่านี้ถูกสังคมต่อต้านและไม่ถูกยอมรับยกตัวอย่างเช่นประชากรกลุ่ม LGBT+ จำนวนมากไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ถูกกีดกันสิทธิหลายๆอย่างและมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอันดับที่48ชาวต่างชาติด้วยความที่สังคมญี่ปุ่นมีความเป็นเนื้อเดียวกันมากๆแต่ไม่ชาวต่างชาติจำนวนมากที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความยากลำบากและถูกมองว่าเป็นพวกแปลกแยกเนื่องจากผู้อพยพเหล่านี้ก็มักจะมาพร้อมกับศาสนาวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่แตกต่างจากคนญี่ปุ่นจึงทำให้พวกเขาถูกต่อต้านอยู่บ่อยครั้งถูกเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของการจ้างงานซึ่งจากการสำรวจของกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นระบุว่า 40% ของชาวต่างชาติประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานซึ่งก็มีตั้งแต่การไม่รับเข้าทำงานการได้รับค่าจ้างน้อยกว่าชาวญี่ปุ่นไปจนถึงการกีดกันความก้าวหน้าในอาชีพการงานและถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเหล่านี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้อันดับที่47สังคมแห่งการกดขี่ประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานที่เกี่ยวข้องกับสงครามและความรุนแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงชนิดที่ว่าแยกออกจากกันไม่ได้โดยตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาการกดขี่เหล่านี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเนื้อร้ายที่ฝังรากลึกลงไปในสังคมของญี่ปุ่นและสะท้อนออกมาในหลากหลายแง่มุมยกตัวอย่างเช่นในแง่ของฐานะความเป็นอยู่ชนชั้นสูงก็จะกดขี่ชนชั้นล่างในแง่ของวัยผู้ใหญ่ก็จะกดขี่เด็กจนขาดอิสรภาพในแง่ของเพศแน่นอนว่านี่คือสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงถูกกดให้มีสถานะที่ต่ำกว่าและจะก้าวหน้าเหนือกว่าผู้ชายไม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการมองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศและนี่ก็ยังไม่นับรวมปัญหาเรื่องแก๊งอันธพาลอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่ถูกกดขี่ต้องจมอยู่กับความเครียดความกดดันและบางรายก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานอันดับที่46วัฒนธรรมจ้างงานตลอดชีวิตในสังคมญี่ปุ่นมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการจ้างงานตลอดชีวิตมันคือการที่คนคนหนึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเดียวชั่วชีวิตทำไปจนกว่าจะทำงานไม่ได้โดยมีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อมั่นในแนวคิดนี้อย่างแน่วแน่และถึงแม้ว่าจะมีข้อดีอยู่บ้างแต่ข้อเสียของมันนั้นก็มองข้ามไปไม่ได้เหมือนกันซึ่งจะเกิดขึ้นกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างในแง่ของนายจ้างหรือบริษัทนั้นมันอาจจะทำให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้นบริษัทขาดนวัตกรรมและขาดความยืดหยุ่นในการทำงานในแง่ของลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทมันอาจทำให้พวกเขาขาดโอกาสในความก้าวหน้าอาจมีการกดขี่กันในหมู่ของลูกจ้างมีการเล่นพักพวกขาดแรงจูงใจในการทำงานและสุดท้ายก็จะตกอยู่ในภาวะที่พึ่งพาบริษัทมากเกินไปจนไม่กล้าตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพราะกลัวว่าถ้าหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจนถูกไล่ออกชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะพังไม่เป็นท่านั่นจึงทำให้มีหลายกรณีที่ต้องทนอยู่ในภาวะจำยอมถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมอันดับที่45อาชญากรรมไซเบอร์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้มีปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์อย่างหนักหน่วงและนับวันก็ยิ่งจะแผ่ขยายมากขึ้นไปทุกทีซึ่งจากรายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นในปี2019ระบุว่ามีอาชญากรรมไซเบอร์เกิดขึ้นมากถึง 8,527 เคสซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2018 10.4%โดยเคสที่พบบ่อยมากที่สุดนั้นก็คือการช่อโกงทางการเงินรองลงมาเป็นเรื่องของการแฮกข้อมูลและการกลั่นแกล้งกันทางโลกออนไลน์แต่สิ่งที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นก็คือการที่เหยื่อส่วนใหญ่มักจะเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้คนเดียวโดยที่พวกเขาไม่กล้าบอกใครไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครและยังไม่กล้าแจ้งความอีกด้วยซึ่งเหตุผลก็อาจจะมาจากการข่มขู่หรือไม่ก็กลัวแรงกดดันจากสังคมอันดับที่44
ระบบบริการสุขภาพเมื่อเราพูดถึงระบบบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลหลายคนอาจจะคิดว่าประเทศที่มีความทันสมัยอย่างญี่ปุ่นจะไปมีปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนี่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นผลมาจากการที่สังคมญี่ปุ่นกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งได้มีการประเมินว่าภายในปี2024ประชากรญี่ปุ่น1ใน3จะมีอายุ65ปีและจำนวนผู้สูงอายุน่าจะเพิ่มขึ้นจนแตะจุดสูงสุดในปี2042และมันจะทำให้มีช่องว่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนสูงอายุกว้างมากซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้จำนวนผู้สูงอายุจะมีมากเกินไปมากเกินกว่าที่ระบบบริการสุขภาพจะรองรับได้และเท่านั้นยังไม่พอคนวัยหนุ่มสาวที่มีน้อยอยู่แล้วก็ไม่สามารถเติมช่องว่างระหว่างวัยได้จึงทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพทย์เฉพาะทางและแน่นอนว่ามันจะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อคนวัยเกษียณด้วยเงินปริมาณมหาศาลอันดับที่43โครงสร้างประชากรในภาพรวมนั้นจำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีสัดส่วนคนหนุ่มสาวน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและมีอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ค่อนข้างต่ำอีกด้วยซึ่งโครงสร้างประชากรแบบนี้มันจะนำมาซึ่งปัญหาที่คนทั้งประเทศต้องแบกรับเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ไม่สามารถทำงานได้และมันจะทำให้ญี่ปุ่นขาดแรงงานและทำให้บุคลากรในแต่ละภาคส่วนน้อยลงในขณะที่คนหนุ่มสาวที่มีน้อยอยู่แล้วกลับไม่ต้องการมีลูกและลองนึกภาพตามดูว่าคนวัยหนุ่มสาวและคนวัยทำงานคือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักที่ทำงานหาเงินมาจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะเอาเงินภาษีที่ว่านี้ไปดูแลผู้สูงอายุแต่ถ้าว่าด้วยความที่คนทำงานมีน้อยเกินไปในขณะที่ผู้สูงอายุมีมากเกินไปส่วนต่างมากขนาดนี้จะกลายเป็นปัญหาทางการเงินที่ประเทศญี่ปุ่นต้องแบกรับและจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดีจึงมีการส่งเสริมให้คนมีบุตรและพยายามให้คนทำงานยืดเวลาทำงานออกไปและเกษียณช้าลงอีก 2-3 ปีอันดับที่42ความเสี่ยงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยความที่ประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากถึง17แห่งซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตออกมาคิดเป็น 30% ของไฟฟ้าทั้งประเทศแต่ทว่าด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นพายุและแผ่นดินไหวมันจึงกลายเป็นความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในวันที่11มีนาคมของปี2011ที่มีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นมันทำให้เกิดคลื่นยักษ์สูง14เมตรซัดเข้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะจนทำให้สารเคมีระเบิดและกัมมันตรังสีรั่วไหลและถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้จะผ่านมาแล้วนับ10ปีแต่ทว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังคงมีการปนเปื้อนกัมมันตรังสีจนถึงปัจจุบันอันดับที่41ฆ่าตัวตายอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยรวมกันไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจขาดการสนับสนุนทางสังคมในสังคมมีการแข่งขันสูงผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกกดดันอย่างมากที่จะต้องประสบความสำเร็จให้ได้และเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไปไม่ถึงเป้าหมายในใจของพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองคือคนล้มเหลวที่ไม่คู่ควรกับความสำเร็จซึ่งก็มีคนอยู่เป็นจำนวนมากที่จมอยู่กับความคิดแบบนี้และมันก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและปัญหาสุขภาพจิตอีกมากมายและที่สำคัญชาวญี่ปุ่นมาเก็บปัญหาเหล่านี้เอาไว้คนเดียวพวกเขาไม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คนอื่นฟังไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและในที่สุดพวกเขาก็จะจมดิ่งลงในความทุกข์และนำไปสู่การฆ่าตัวตายที่นับวันก็ยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีและการฆ่าตัวตายที่ว่านี้ก็มีตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานไปจนถึงวัยชราด้วยซ้ำไปอันดับที่40แรงกดดันที่ต้องทำตามในสังคมเกาหลีใต้นั้นมีความคาดหวังต่อตัวบุคคลในระดับที่สูงมากทุกคนถูกคาดหวังว่าต้องดีเลิศและต้องประสบความสำเร็จมากกว่าใครๆเด็กนักเรียนต้องเรียนพิเศษถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเพื่อให้ตัวเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นและเป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังพนักงานบริษัทต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ข้อผิดพลาดหรือแม้แต่ศิลปินดาราก็มีความคาดหวังจากสังคมและแฟนๆสูงมากเช่นเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นคนในช่วงวัยไหนหรือไม่ว่าจะทำงานอะไรทุกๆบทบาทนั้นมีมาตรฐานที่สังคมกำหนดไว้ซึ่งพวกเขาถูกคาดหวังว่าต้องทำให้ได้แบบนั้นและถ้าหากว่าใครทำได้ไม่ดีพอหรือว่าทำอะไรผิดพลาดก็จะถูกสังคมต่อต้านอย่างหนักถูกประณามดูถูกเหยียดหยามบางคนถึงขนาดไม่มีที่ยืนในสังคมเลยด้วยซ้ำและด้วยความคาดหวังสูงมากขนาดนี้จึงทำให้มีแรงกดดันไปทั่วทุกหย่อมย่าและก่อตัวเป็นปัญหาสุขภาพจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และตั้งแต่ความเครียดความวิตกกังวลไปจนถึงการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายหลายอย่างและด้วยความที่มีแรงกดดันเข้มข้นสูงชนิดที่ว่าพวกเขาไม่สามารถต่อต้านได้จึงกลายเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่านี่คือแรงกดดันของสังคมที่ต้องทำตามเพราะถ้าหากไม่ทำตามก็จะมีปัญหาชีวิตตามมาอีกมากมายหลายอย่างอันดับที่39อัตราการฆ่าตัวตายสูง
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากแรงกดดันที่ต้องทำตามผสมผสานเข้ากับปัจจัยภายนอกอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากในการหาเงินความโดดเดี่ยวในสังคมและปัญหาสุขภาพเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมันถาโถมเข้ามาในคนคนเดียวจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่ระบุเอาไว้ในปี2019ว่ามีชาวเกาหลีใต้ฆ่าตัวตาย 26.3 คนต่อประชากร 100,000 คนในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่10คนต่อประชากร 100,000 คนนี่จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่แก้ไขได้ยากมากจริงๆอันดับที่38ความไม่เท่าเทียมทางเพศนอกจากสังคมจะเต็มไปด้วยความคาดหวังและแรงกดดันสูงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากก็คือปัญหาความเท่าเทียมทางเพศที่แม้ว่าเกาหลีใต้จะเติบโตมากเพียงใดแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้โดยในภาพรวมนั้นเกาหลีใต้คือสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในขณะที่ผู้หญิงจะได้รับโอกาสต่างๆน้อยกว่าผู้ชายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานที่ผู้หญิงมักจะได้ตำแหน่งที่ต่ำกว่าความสามารถจริงอีกทั้งยังมีปัญหาของการเลือกปฏิบัติการได้รับค่าจ้างที่น้อยกว่าความก้าวหน้าในอาชีพการงานน้อยกว่าและที่สำคัญในสังคมเกาหลีใต้ยังมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงอย่างเช่นในปี2018ก็ได้เกิดกระแสมีทูขึ้นมามันคือกระแสที่เกิดจากผู้หญิงชาวเกาหลีใต้จำนวนมากออกมาบอกเล่าประสบการณ์เลวร้ายที่พวกเธอเคยเจอเพื่อให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งในส่วนของประชากรที่เป็น LGBTQ+ ก็ยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมเช่นกันตัวหลายคนกล่าวว่าการจะสร้างความเท่าเทียมขึ้นมาในสังคมเกาหลีใต้นั้นมันยังเป็นหนทางที่แสนจะยาวไกลอันดับที่37ชาวต่างชาติด้านมืดในข้อนี้คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกับการที่ชาวเกาหลีใต้เลือกปฏิบัติกับชาวต่างชาติซึ่งเกิดจากการที่สังคมของเกาหลีใต้มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากๆหลายสิ่งหลายอย่างมีมาตรฐานกลางที่ผู้คนในสังคมกำหนดเอาไว้และมันคือสิ่งที่พวกเขารับรู้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อมีชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมรูปลักษณ์ภายนอกตลอดจนแนวคิดภายในจึงทำให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัติหรือบางคนอาจจะถูกต่อต้านจากสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการกลั่นแกล้งการบูลลี่และการเข้าถึงโอกาสหลายๆอย่างก็จะมีน้อยกว่าชาวเกาหลีใต้แท้ๆและยิ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาด้วยแล้วกว่าถึงขั้นดูถูกเหยียดหยามและกลายเป็นพลเมืองชั้นล่างในสายตาของผู้อื่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้การเลือกปฏิบัตินี้จะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวเกาหลีใต้ทุกคนจะเป็นแบบนี้เรายังมีชาวเกาหลีใต้อีกมากที่เปิดใจยอมรับความแตกต่างและให้เกียรติชาวต่างชาติไม่แพ้คนในชาติของตัวเองอันดับที่36ศัลยกรรมความงามในปัจจุบันนี้การศัลยกรรมความงามเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลกต่างก็ให้การยอมรับกันแล้วทั้งสิ้นแต่ทว่าที่เกาหลีใต้นั้นมีอัตราการศัลยกรรมความงามที่สูงไปดับต้นๆของโลกโดย1ใน3ของผู้หญิงเกาหลีใต้ที่มีอายุระหว่าง 19-29 ปีจะผ่านการศัลยกรรมความงามมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งซึ่งถ้าหากมองเพลินๆแล้วนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาและไม่น่ามีอะไรแต่คุณทราบไหมครับว่าในสังคมเกาหลีใต้มีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานความงามอยู่มันคือมาตรฐานความงามที่ชาวเกาหลีใต้ให้การยอมรับและมองว่านี่แหละคือความสวยงามยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงต้องมีรูปร่างผอมสูงมีใบหน้าเรียวเป็นรูปตัว V มีปากเรียวเล็กตากลมโตและมีผิวขาวเรียบเนียนเป็นต้นซึ่งอิทธิพลความงามเหล่านี้ก็มีผลอย่างมากต่อผู้คนในสังคมเพราะหลายคนเชื่อว่าหากว่าพวกเขาหน้าตาดีและเป็นไปตามมาตรฐานมันจะทำให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าและจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานหรือแม้แต่ในสถาบันครอบครัวด้วยซึ่งกล่าวกันว่าพ่อแม่ชาวเกาหลีใต้ต้องเก็บเงินก้อนใหญ่2ก้อนโดยก้อนแรกนั้นมีเอาไว้ส่งลูกเรียนหนังสือส่วนก้อนที่2ก็มีเอาไว้มอบให้ลูกเป็นของขวัญเพื่อเอาไปใช้ในการศัลยกรรมความงามอันดับที่35ค่านิยมทำงานหนักอย่างที่เราเห็นกันในซีรีส์หรือรายการทีวีของเกาหลีใต้กับคำที่มักจะพูดกันบ่อยๆว่าขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักและคำพูดนี้เองก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสังคมของเกาหลีใต้นั้นทำงานอย่างหนักหน่วงพวกเขามีค่านิยมอยู่ว่าถ้าต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องทำงานอย่างหนักซึ่งเราก็สามารถเห็นได้จากชั่วโมงทำงานของพวกเขาโดยในอดีตนั้นกฎหมายจะอนุญาตให้คนทำงานได้สูงสุด52ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่นับรวม OT แต่ทว่าในปี2018ก็ได้มีการปรับมาเป็น40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือวันละ8ชั่วโมงและอนุญาตให้ทำ OT ได้ไม่เกิน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์และถึงแม้ว่านี่จะคือสิ่งที่กฎหมายระบุเอาไว้แต่ทว่าในทางปฏิบัตินั้นก็มีบริษัทอยู่มากมายหลายแห่งที่นายจ้างคาดหวังให้ลูกจ้างทำงานหนักมากกว่านี้และต้องได้ผลงานที่ดีเลิศออกมาด้วยนั่นจึงกลายเป็นแรงกดดันและความเครียดอย่างมหาศาล
และอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในสังคมของเกาหลีใต้นั้นพวกเขาคาดหวังเรื่องความสำเร็จไว้สูงมากและเมื่อรวมเข้ากับค่านิยมการทำงานอย่างหนักจึงทำให้ภาระทั้งหมดตกมาอยู่ที่คนทำงานทั้งในแง่ของร่างกายที่เสื่อมโทรมและจิตใจที่บอบช้ำซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆและมักจะมีการระบายความเครียดออกมาในรูปแบบของความรุนแรงและรวมไปถึงการฆ่าตัวตายด้วยอันดับที่34ติดเกมอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าในเวที e-sport ระดับโลกนั้นนักกีฬาจากเกาหลีใต้ถือว่าโดดเด่นมากๆแต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งก็ยังมีปัญหาคนติดเกมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนวัยเรียนและวัยหนุ่มสาวซึ่งก็มีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ทำการนี้ออกจากโรงเรียนแล้วเข้าไปอยู่ในร้านเกมทั้งวันทั้งคืนมีคนวัยทำงานจำนวนมากที่กลับบ้านแล้วไม่สนใจครอบครัวเพราะมัวแต่เล่นเกมอย่างจริงจังซึ่งปัญหาติดเกมในเกาหลีใต้นี้ถือได้ว่าเข้มข้นและรุนแรงกว่าประเทศอื่นมากเพราะนอกจากที่พวกเขาจะเสียโอกาสหลายๆอย่างไปแล้วพวกเขายังต้องจมอยู่กับความเครียดมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและกลายเป็นคนที่แยกตัวออกมาจากสังคมและครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้พยายามแก้ไขอย่างจริงจังมีการกำหนดเวลาในการเล่นเกมมีการก่อตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ติดเกมแต่ถึงอย่างนั้นปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะไม่ทุเลาลงเลยอย่างเช่นตัวอย่างข่าวใหญ่ในปี2015ที่มีหญิงสาวติดเกมรายหนึ่งเธอได้คลอดลูกในร้านเกมแล้วปล่อยให้ลูกเสียชีวิตจากนั้นก็ไปทิ้งลงถังขยะอันดับที่33เสพติดสุราเรื้อรังนอกจากจะมีปัญหาเรื่องติดเกมแล้วก็ยังมีปัญหาติดสุราเรื้อรังอีกด้วยซึ่งประเทศเกาหลีใต้นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่การดื่มสังสรรค์ธรรมดาเพราะมีคนจำนวนมากในเกาหลีใต้ที่ถึงขั้นติดสุราเรื้อรังโดยทางเว็บไซต์ worldpopulationreview.com ได้จัดอันดับประเทศที่ติดสุราเรื้อรังมากที่สุดในโลกประจำปี2022ซึ่งพิจารณาจากประชากรทั้งผู้หญิงและผู้ชายและผลก็ออกมาว่าชาวเกาหลีใต้ประมาณ 13.9% มีอาการติดสุราเรื้อรังซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดเป็นอันดับที่5ของโลกและอย่างที่เรารู้กันว่าการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวเองแล้วหลายๆครั้งพวกเขาก็สร้างปัญหาอื่นให้กับสังคมอีกด้วยอันดับที่32ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเกาหลีใต้มักถูกยกย่องให้เป็นต้นแบบความสำเร็จทางการศึกษาและเมื่อมีการประเมินในระดับนานาชาติผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของพวกเขาก็มักจะอยู่ในอันดับต้นๆเสมอแต่ถึงอย่างไรก็ตามภายใต้ผลงานอันยอดเยี่ยมนี้เบื้องหลังก็ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่เช่นกันและอยู่ในระดับที่สูงมากด้วยซึ่งการศึกษาในเกาหลีใต้นั้นสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือการศึกษาของคนเมืองและการศึกษาของคนชนบทเริ่มต้นกันที่การศึกษาของคนเมืองเป็นการศึกษาที่เข้าถึงได้ยากกว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงแต่โรงเรียนเหล่านี้ก็มีมาตรฐานสูงทั้งในแง่ของครูเก่งๆอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและรวมไปถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรเจ๋งๆด้วยในขณะที่การศึกษาในชนบทนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงทำให้เด็กชนบทนั้นเสียเปรียบการสอบแข่งขันต่างๆก็แทบจะสู้คนเมืองไม่ได้เลยทำให้การเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างยากลำบากโดยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ว่านี้ก็จะต่อยอดไปสู่ความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากรเพราะเมื่อพวกเขาเติบโตเข้าสู่วัยทำงานเด็กที่เรียนดีโปรไฟล์ดีจบจากมหาวิทยาลัยชั้นยอดก็จะมีโอกาสได้รับงานที่ดีกว่าทำเงินได้มากกว่าและมีความมั่นคงในชีวิตมากกว่าในขณะที่เด็กชนบทนั้นก็แทบจะแข่งขันอะไรกับพวกเขาไม่ได้เช่นเคยจากนั้นเมื่อเข้าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะวนอยู่ในวงจรนี้ซ้ำไปซ้ำมาแม้จะมีคนชนบทบางส่วนที่สามารถแหกวงจรนี้ออกไปจนได้ดิบได้ดีแต่นั่นก็ยังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยอยู่ดีอันดับที่31ปัญหาการแบ่งขั้วทางการเมืองสิ่งนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกแต่เราก็ต้องยอมรับกันว่าผลกระทบจากการแบ่งขั้วทางการเมืองนั้นมันส่งผลต่อชีวิตผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยภายในประเทศเกาหลีใต้มีขั้วทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอุดมการณ์หรือแนวทางในการสร้างนโยบายต่างๆฝ่ายขวาก็ขวาสุดส่วนฝ่ายซ้ายก็ซ้ายสุดจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ไขโดยการให้ผู้นำของสองพรรคหลักเข้ามานั่งพูดคุยเจรจากันเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันแต่ทว่าก็ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นักเพราะยังมีการเดินขบวนต่อต้านจากผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่นับวันยิ่งจะฝังรากลึกลงไปทุกทีและอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆประเทศความเห็นต่างทางการเมืองก็มักจะนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคมและมันจะนำมาซึ่งความไม่สงบไม่มั่นคงและหนีไม่พ้นที่ผลกระทบทั้งหมดจะตกมาอยู่ที่ประชาชนอันดับที่30ตัดไม้ทำลายป่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในพม่าถูกทำลายก็คือความพยายามในการพัฒนาประเทศซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแร่ธาตุและป่าไม้ซึ่งในการพัฒนาดังกล่าวก็แทบไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย
จึงมีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างบ้าคลั่งซึ่งจากการประเมินพบว่าพม่าสูญเสียพื้นที่ป่าประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีและกว่า 90% ของไม้ที่ถูกตัดออกมาเป็นการลักลอบตัดแบบผิดกฎหมายด้วยจากนั้นก็จะเอาไปแอบขายทั้งในและต่างประเทศซึ่งการตัดไม้ทำลายป่ามากมายขนาดนี้มันก็ทำให้ระบบนิเวศเสียหายทำให้สัตว์ป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังส่งผลต่อชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าเพื่อความอยู่รอดและที่ซ้ำร้ายมากไปกว่านั้นก็คือการที่รัฐบาลพม่าไม่มีนโยบายหรือโครงการอะไรที่จะช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมได้เลยอันดับที่29ไล่ที่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพม่ากำลังพยายามพัฒนาประเทศซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลและจำเป็นจะต้องมีที่ดินเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยนั่นจึงนำไปสู่ปัญหาการไล่ที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหน่วยงานของภาครัฐที่ทำการขับไล่ผู้คนออกจากชุมชนไล่ผู้คนออกจากที่ดินของตัวเองแล้วเอาที่ดินเหล่านั้นมาพัฒนาโครงการต่างๆซึ่งคนที่เสียที่ดินไปก็แทบไม่ได้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของชาวบ้านตาดำๆชนกลุ่มน้อยและบรรดาผู้ยากจนและคนเหล่านี้ก็ไม่อาจต่อต้านได้เลยหรือถ้าหากว่าพวกเขาต่อต้านขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็จะจบลงที่ความรุนแรงและการขับไล่แบบนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้พม่ามีคนพลัดถิ่นจำนวนมากและยังถือได้ว่านี่คือการบ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิทธิในที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงอันดับที่28ควบคุมสื่อคล้ายกับกรณีของประเทศจีนที่ทางรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงและควบคุมสื่ออย่างหนักโดยปัญหาได้เกิดขึ้นกับพม่านี้ก็กินเวลามาแล้วเนิ่นนานหลายสิบปีและถือได้ว่ามีความโหดร้ายเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งกฎหมายของพม่านั้นอนุญาตให้จำคุกและลงโทษสื่ออย่างหนักแต่หากมีการนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติหรืออะไรก็ตามที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์โดยทางรัฐบาลใช้การควบคุมนี้เป็นเครื่องมือปิดปากสื่อปิดปากใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์อย่างพวกสิ่งพิมพ์ไปจนถึงสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆและแน่นอนว่าการแทรกแซงและควบคุมสื่อแบบนี้ประชาชนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันมันทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงได้และจะได้รับแค่ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกำหนดทิศทางเอาไว้แล้วเท่านั้นและเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนรับรู้ความจริงบางอย่างจนทำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะถูกปราบปรามและลงเอยด้วยความรุนแรงอันดับที่27ชีวิตของผู้คนในสังคมในข้อนี้จะเป็นการเล่าภาพรวมถึงปัญหาที่ชาวพม่าต้องเผชิญในสังคมเริ่มต้นกันที่ปัญหาความยากจนที่ถือได้ว่าพม่ามีความยากจนเป็นอันดับต้นๆของโลกประชาชนมีรายได้ต่ำการเข้าถึงสิ่งต่างๆทำได้ยากไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มสะอาดที่พักอาศัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและในแง่ของการศึกษาอัตราการรู้หนังสือก็ต่ำมากๆแล้วไหนจะถูกทางการเอารัดเอาเปรียบมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนขาดเสรีภาพในการแสดงออกขาดเสรีภาพทางศาสนามีปัญหาการค้ามนุษย์และมีปัญหาด้านยาเสพติดจำพวกฟินและเฮโรอีนอย่างหนักซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็น่าจะเพียงพอที่ทำให้เห็นภาพรวมได้ว่าการใช้ชีวิตในสังคมผู้คนต้องเผชิญกับอะไรบ้างอันดับที่26แรงงานเด็กสำหรับเด็กในประเทศอื่นพวกเขาจะได้เรียนหนังสือและได้เล่นไปตามวัยแต่นั่นก็ไม่ใช่กับเด็กจำนวนมากในพม่าเพราะพวกเขาถูกบังคับให้ใช้แรงงานตั้งแต่อายุยังน้อยไล่ตั้งแต่งานบ้านงานด้านเกษตรกรรมประมงและงานในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งสิ่งนี้ส่งผลอย่างมากต่อสภาพจิตใจและอนาคตของพวกเด็กๆซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาแรงงานเด็กอยู่แบบนี้ก็เกิดจากปัจจัยซับซ้อนหลายอย่างอย่างเช่นปัญหาความยากจนที่ทำให้เด็กต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานปัญหาด้านการศึกษาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาความรุนแรงปัญหาความไม่เท่าเทียมและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งสุดท้ายการที่เด็กๆเหล่านี้ถูกนำมาใช้แรงงานก่อนวัยอันสมควรมันจะทำให้พวกเขาไม่มีความรู้และขาดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคตซึ่งมันจะทำให้พวกเขาติดอยู่ในวังวนของความยากจนต่อไปและความเหลื่อมล้ำในพม่าก็จะยังคงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกันอันดับที่25ความไม่เท่าเทียมทางเพศพม่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผู้ชายเป็นใหญ่ส่วนเด็กและผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงพม่าจะได้รับมักจะน้อยและด้อยกว่าผู้ชายแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบทบาทในสังคมในครอบครัวหน้าที่การงานความก้าวหน้าการศึกษาหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลด้วยผู้หญิงจำนวนมากต้องพบเจอกับความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์และที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือมีกฎหมายและนโยบายบางอย่างที่เอื้อให้เกิดความไม่เท่าเทียมเหล่านี้ซึ่งปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นมาในประเทศพม่าจริงๆแล้วมีรากฐานมาจากบรรทัดฐานสังคมในสมัยก่อนที่กำหนดให้ผู้หญิงมีหน้าที่เป็นภรรยาและเป็นมารดาของบุตรเท่านั้นอันดับที่24ทุ่นระเบิด
หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพม่าเป็นประเทศที่มีทุนระเบิดมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากในอดีตนั้นพม่าเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการสู้รบกันอย่างเข้มข้นจึงมีการฝังทุนระเบิดเอาไว้มากมายและมันก็อยู่ใต้ดินมายาวนานหลายสิบปีจนกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงและด้วยปัญหาทุนระเบิดที่ว่านี้การพัฒนาที่ดินจึงทำได้อย่างยากลำบากเพราะมีความอันตรายสูงมากหรือแม้แต่การใช้ชีวิตของชาวบ้านทั่วไปก็มีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากทุนระเบิดเหล่านี้ซึ่งพื้นที่ใดที่มีความสุ่มเสี่ยงมากๆก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยและเท่านั้นยังไม่พอแม้ว่าทางรัฐบาลจะพยายามเก็บกู้ทุนระเบิดเก่าๆออกไปแต่ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งจึงทำให้มีการฝังทุนระเบิดอันใหม่เข้าไปอีกทั้งจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายต่อต้านและที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือการที่มีชาวบ้านบางกลุ่มพยายามเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยตัวเองเพื่อที่จะเอามันออกไปขายนี่จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากอย่างหนึ่งในพม่าอันดับที่23ทหารเด็กนี่คือปัญหาที่ทั่วโลกไม่ยอมรับกับปัญหาทหารเด็กในกองทัพพม่าที่ถูกพูดถึงกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีโดยรัฐบาลพม่าจะเกณฑ์เด็กที่มีอายุตั้งแต่8ถึง10ปีให้เข้ามาใช้งานในกองทัพและด้วยความที่รัฐบาลพม่ามีปัญหากับชนกลุ่มน้อยภายในประเทศอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีการปะทะกันอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีการใช้ทหารเด็กเป็นด่านหน้าเพื่อเข้าปะทะก่อนทหารผู้ใหญ่ซะด้วยส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กเหล่านี้ถึงมาเป็นทหารคำตอบก็คือพวกเขาไม่ได้อยากจะเป็นแต่ถ้าว่าพวกเขาถูกลักพาตัวมาหรือไม่ก็ถูกล่อลวงโดยอ้างว่าจะพาไปทำงานหรือไม่ก็พาไปเรียนพาไปหาอนาคตใหม่ๆที่ดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี2012พม่าเคยลงนามกับสหประชาชาติว่าพวกเขาจะยุติการใช้ทหารเด็กแต่ทว่าจนถึงปัจจุบันพม่าก็ยังมีการใช้ทหารเด็กอยู่และทางสหประชาชาติได้ประเมินว่าในทุกวันนี้น่าจะมีทหารเด็กในพม่าประมาณ 70,000 คนอันดับที่22ชาวโรฮิงญาหลายคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพม่ามาแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1982เมื่อพม่าต้องการกำจัดชาวมุสลิมให้หมดไปจากประเทศของตัวเองจึงมีการออกกฎหมายสัญชาติขึ้นมาซึ่งเจ้ากฎหมายสัญชาติที่ว่านี้มันทำให้ชาวโรฮิงญาในพม่าและชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่สามารถขอสัญชาติพม่าได้นั่นจึงทำให้ชาวโรฮิงญากลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติแม้ว่าพวกเขาจะเกิดในพม่ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก็ตามจากนั้นทางรัฐบาลพม่าก็ขับไล่ชาวโรฮิงญาให้ออกไปจากดินแดนของพม่าและถ้าไม่ยอมออกไปก็จะมีการทำร้ายและสังหารจนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกไม่ยอมรับและเมื่ออาศัยอยู่ในพม่าไม่ได้แบบนี้ชาวโรฮิงญาจำนวนมากต่างก็พากันหนีตายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นค่ายลี้ภัยในบังกลาเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากถึง1ล้านคนแต่ที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นการหนีออกมาจากพม่าว่ายากแล้วแต่การจะหาที่ลี้ภัยนั้นก็ยากไม่แพ้กันเนื่องจากพวกเขาถูกหลายประเทศปฏิเสธและไม่อนุญาตให้เข้ามาลี้ภัยทำให้พวกเขาต้องเร่ร่อนพเนจรไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองหรือในอีกกรณีก็มีชาวโรฮิงญาจำนวนมากถูกหลอกว่าจะพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือไม่ก็หลอกว่าจะพาไปอาศัยอยู่ในประเทศใหม่แต่สุดท้ายแล้วกลับเป็นขบวนการค้ามนุษย์แทนอันดับที่21การเมืองนี่ถือได้ว่าเป็นรากฐานของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพม่าไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันการเมืองของพม่าส่งผลอย่างมากต่อความเป็นไปในประเทศซึ่งพม่าถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารมาตั้งแต่ปี1962และยังคงเป็นเช่นนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งพฤติกรรมของรัฐบาลพม่าก็ถูกสังคมโลกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดรัฐบาลพม่าถูกกล่าวหาว่าตัวรัฐบาลเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายอย่างแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่เคยได้รับโทษเลยพวกเขาขาดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้คนในประเทศของตัวเองซึ่งถ้าหากว่ามีใครต่อต้านขึ้นมาก็จะถูกปราบปรามด้วยวิธีการรุนแรงมีนักเคลื่อนไหวและผู้เห็นต่างจำนวนมากที่ต้องติดคุกยาวนานในขณะที่ภายในรัฐบาลเองก็มีปัญหาการทุจริตกันอย่างหนักหน่วงโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐกับบรรดานักธุรกิจจำนวนมากรวมมือกันทุจริตเพื่อยกระดับของตัวเองเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องและกำจัดผู้เห็นต่างให้พ้นทางนั่นจึงทำให้หลายคนมองว่าถ้าหากอยากจะแก้ไขปัญหาของพม่าจริงๆต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาทางการเมืองให้ได้ก่อนอันดับที่20สินค้าปลอมอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าสินค้าปลอมในประเทศจีนนั้นมีหลากหลายมากๆและมีมาแล้วอย่างเนิ่นนานหลายสิบปีซึ่งอุตสาหกรรมสินค้าปลอมเหล่านี้ก็มีการทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันซึ่งในช่วงแรกๆนั้นถึงแม้ว่าเป้าหมายของผู้ผลิตสินค้าปลอมจะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางแต่ต้องการใช้สินค้าแบบเดียวกับคนที่มีรายได้สูงจากนั้นเมื่อตลาดมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าปลอมนั้นก็ครอบคลุมเกือบทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้มากถ้าหากต้องการสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทั่วไปคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นลูกค้าเป้า
หมายทั้งหมดและไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือความแนบเนียนเพราะยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นเพียงไรสินค้าปลอมก็ยิ่งเหมือนของจริงมากขึ้นเท่านั้นและด้วยปัจจัยเหล่านี้มันจึงทำให้สินค้าปลอมยังคงขายได้และไม่ใช่เพียงแค่ขายได้แบบธรรมดาแต่มันขายได้อย่างมากมายมหาศาลถึงขนาดที่หลายๆครั้งมันขายดีกว่าสินค้าของจริงด้วยซ้ำไปและในส่วนของสินค้าที่มีการทำปลอมขึ้นมาก็มีตั้งแต่เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไปจนถึงไข่ไก่ปลอมข้าวสารปลอมหรือแม้แต่เนื้อสัตว์ปลอมก็ยังมีจนเรียกได้ว่ามีสินค้าปลอมตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบอันดับที่19ควบคุมอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตภายในประเทศจีนนั้นถูกรัฐบาลเข้ามากำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยพวกเขาได้อ้างว่าเป็นการทำไปเพื่อความมั่นคงของรัฐและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งการเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลที่ว่านี้ก็มีอยู่มากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆไม่ให้ประชาชนเข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็น Facebook Google และ YouTube หรือจะเป็นการแบนเนื้อหาใดๆก็ตามที่ทางรัฐบาลมองว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมาจากบริษัทใหญ่หรือจะมาจากประชาชนทั่วไปก็ตามโดยความเด็ดขาดของรัฐบาลจีนนั้นถือว่าสุดมากๆอย่างเหตุการณ์ในปี2009ที่ได้เกิดเหตุจลาจลในเขตซินเจียงซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปถึง200คนโดยหนึ่งในวิธีการที่รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ก็คือการสั่งปิดอินเทอร์เน็ตในเขตซินเจียงทำให้ผู้คนกว่า20ล้านชีวิตไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นระยะเวลานานเกือบ1ปีซึ่งถ้าหากใครต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆก็ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวอันดับที่18เปิดพิสดารประเทศจีนนั้นขึ้นชื่อเรื่องเปิดพิสดารมากๆไล่ตั้งแต่คนท้องถิ่นในแถบชนบทไปจนถึงชาวเมืองทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาหารพิสดารเหล่านี้มักจะมีความเชื่ออยู่เบื้องหลังยกตัวอย่างเช่นกินไปเพื่อเป็นยารักษาโรคกินเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะและการกินเพื่อเป็นยาโดปเป็นต้นซึ่งเมนูพิสดารนั้นก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นค้างคาวสมองหมูอันทะแกะแมงป่องลูกตาปลาทูน่าม้าน้ำและดีงูดิบเป็นต้นและถึงแม้ว่าสัตว์หลายๆอย่างจะมีสรรพคุณทางยาจริงๆแต่ทว่าก็มีสัตว์บางชนิดหรือบางสายพันธุ์ที่กินเข้าไปแล้วอาจก่อให้เกิดโรคร้ายหรือมีเชื้อไม่พึงประสงค์ต่างๆแฝงตัวเข้ามาอยู่มากมายแต่ต่อให้มีคนป่วยจากการเปิดพิสดารมากเพียงไรแต่ทว่าสุดท้ายแล้ววัฒนธรรมการเปิดพิสดารนี้ก็ยังคงอยู่และยังมีบทบาทสำคัญในสังคมจีนมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่17แบรนด์หนุ่มหน้าหวานนอกจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาต่างๆในโลกออนไลน์แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลจีนกำลังดำเนินงานอย่างจริงจังก็คือการแบนดาราชายที่มีหน้าสวยหรือมีหน้าหวานเนื่องจากพวกเขามองว่านี่เป็นภัยคุกคามต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดค่านิยมหน้าหวานในสังคมเพราะมันจะทำให้มาตรฐานความงามของสังคมเปลี่ยนไปโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นดาราวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงและไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของหน้าตาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการแต่งกายคำพูดคำจาท่าทางการแสดงออกและรวมไปถึงการตัดต่อเนื้อหาในซีรีส์ภาพยนตร์ก็ห้ามทำให้ผู้ชายสวยหรือดูหวานเกินไปซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้แม้จะมีชาวจีนบางส่วนเห็นด้วยอยู่บ้างแต่ทว่าก็ยังมีชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเป็นมาตรการไร้สาระและเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นด้วยอันดับที่16ยาปลอมนี่เป็นหนึ่งในสินค้าปลอมที่ต้องขอกล่าวแยกออกมาจากข้อที่10กับกรณีของยาปลอมที่มันส่งผลร้ายแรงอย่างมากต่อชีวิตผู้คนเพราะนอกจากมันจะไม่ช่วยรักษาโรคแล้วมันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยมากขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลจีนเองก็ไม่นิ่งนอนใจพวกเขาพยายามกวาดล้างการผลิตยาปลอมอย่างหนักยกตัวอย่างเช่นในปี2016ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาจำนวนมากในประเทศจีนและมันก็ทำให้พวกเขาพบว่ามียาจำนวนมากที่ปิดบังส่วนประกอบบางอย่างมีการจงใจลบผลข้างเคียงของยาออกไปมีการใช้ห้องทดลองที่ไม่มีคุณภาพในการวิจัยยาตลอดจนการปลอมแปลงผลงานและทำออกมาเป็นยาเพื่อวางจำหน่ายซึ่งทำให้มียาจำนวนมากในประเทศจีนที่แทบไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคอย่างที่ระบุเอาไว้ในฉลากเลยนั่นจึงทำให้ความเสี่ยงร้ายแรงตกมาอยู่ที่ประชาชนตาดำๆซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ทางการจีนนั้นให้ความสำคัญอย่างมากและกำลังพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถอันดับที่15เมืองร้างด้วยความที่ประเทศจีนมีประชากรอยู่มากถึง 1,400 ล้านคนอีกทั้งยังมีพื้นที่มหาศาลจึงทำให้มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมาอยู่มากมายเพื่อรองรับความเจริญที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการที่อยู่อาศัยที่มีสร้างขึ้นมาใหม่เยอะมากๆแต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกโครงการที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าหากไม่มีคนซื้อหรือเป็นโครงการที่ไม่มีกระแสดีอะไรมากนักก็อาจทำให้โครงการเหล่านั้นพังไม่เป็นท่าและต่อให้เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนก็ตามมันก็มีสิทธิ์จะล่มได้เหมือนกันซึ่งก็จะมีให้เห็นตามข่าวทั่วไปว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยมากมายที่ต้องหยุดก่อสร้างอันเนื่องมาจากไม่มีคนซื้อมากพอทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาในงานก่อสร้างหรือจะเป็นในกรณีของการที่ลูกค้าหันไปซื้อโครงการอื่นที่ดูดีมากกว่าโดดเด่นมากกว่าและมีสิ่งดึงดูดใจมากกว่าเป็นต้นโดยโครงการที่ยุติการก่อสร้างนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกทิ้งร้างเอาไว้ซึ่งก็ไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดาเพราะสเกลการทิ้งร้างอสังหาริมทรัพย์ในจีนมันใหญ่ถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองร้างกันเลยทีเดียวอันดับที่14ค้าอวัยวะ
แน่นอนว่าการเป็นประเทศที่มีประชากรอยู่มากมายจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะก็มีมากมายเช่นเดียวกันซึ่งการจะรอให้มีคนมาบริจาคอวัยวะอย่างถูกต้องเพียงอย่างเดียวก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอทำให้ภายในประเทศจีนมีการแอบค้าอวัยวะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการลักลอบขโมยอวัยวะที่เป็นของนักโทษที่เสียชีวิตแล้วหรือแม้แต่การจูงใจผู้คนขายอวัยวะเพื่อแลกกับเงินก้อนโตและก็มีผู้คนมากมายที่ขายอวัยวะของตัวเองเพื่อเอาเงินไปซื้อของแพงๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือของแบรนด์เนมต่างๆหรือแม้แต่การขายอวัยวะเพื่อเอาเงินมาใช้เลี้ยงครอบครัวซึ่งการขายอวัยวะที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้มันก็ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีอยู่ในประเทศจีนมาอย่างเนิ่นนานซึ่งทางการจีนเองก็พยายามแก้ไขมันอย่างจริงจังอันดับที่13ค้ามนุษย์โดยภาพรวมแล้วการค้ามนุษย์หมายถึงการจัดหาการขนส่งหรือการส่งตัวมนุษย์ด้วยกันเองซึ่งได้มาจากวิธีการที่ไม่ชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นการบังคับขู่เข็นการลักพาตัวและการหลอกลวงจากนั้นก็นำมาแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆโดยปัญหาการค้ามนุษย์ที่ว่านี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่แทบทุกประเทศต้องเผชิญและภายในประเทศจีนนั้นก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆซะด้วยโดยส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนจำนวนมากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กผู้ชายอาจเป็นไปเพื่อเอามาเป็นลูกบุญธรรมในเด็กผู้ชายที่โตขึ้นมาหน่อยอาจนำมาใช้เป็นแรงงานและในกรณีที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศซึ่งในการจัดระดับปัญหาการค้ามนุษย์ของนานาชาติปัญหาการค้ามนุษย์ที่อยู่ภายในประเทศจีนนั้นก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องจับตามองและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอันดับที่12 50 Cent Armyเราน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องของ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เรากำหนดไว้ให้เป้าหมายได้รับรู้ซึ่งทางรัฐบาลจีนเองก็มีปฏิบัติการที่ว่านี้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ50 Cent Army หรือกองกำลัง50เซนที่กล่าวกันว่ามีสมาชิกประมาณ 300,000 คนโดยหน้าที่ของพวกเขานั้นก็คือการเขียนบทความส่งเสริมรัฐบาลคอมเมนต์ส่งเสริมรัฐบาลคอมเมนต์คัดค้านผู้เห็นต่างจากรัฐบาลไปจนถึงการโพสต์โจมตีผู้ต่อต้านรัฐบาลจีนด้วยซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้ในแต่ละอย่างในแต่ละแพลตฟอร์มก็ล้วนแล้วจะถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีและเป็นไปควบคุมและกำหนดทิศทางของผู้คนในสังคมให้เป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการและในส่วนของสาเหตุที่เรียกว่ากองกำลัง50เซนนั้นก็มาจากการที่พวกเขาได้ค่าจ้าง50เซนต่อการโพสต์1ครั้งอันดับที่11รวบอำนาจหลังจากที่การปฏิรูปประเทศจีนดำเนินต่อเนื่องมายาวนานกว่า30ปีก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีบทบาทสำคัญมากๆและแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะสามารถทำให้ประเทศจีนพัฒนามากขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างในทุกวันนี้แต่ถ้าว่าในอีกแง่มุมหนึ่งแทบทุกนโยบายที่มีการทำออกมามันเป็นนโยบายที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหรือก็คือตัวสีจิ้นผิงเองและมันก็ทำให้เขามีอำนาจล้นฟ้าแม้จะอ้างว่าทำไปเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตทำไปเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและนำพาประเทศจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนแต่ถ้าว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเกินไปมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าถ้าทำออกมาดีก็อาจจะดีมากไปเลยแต่ถ้าหากผิดพลาดขึ้นมามันก็อาจนำมาซึ่งหายนะได้เช่นเดียวกันและการรวบอำนาจไว้เพียงผู้เดียวแบบนี้แน่นอนว่าย่อมมีคนที่ไม่เห็นด้วยและนำมาซึ่งการต่อต้านรัฐบาลและอาจจะลุกลามจนเป็นความวุ่นวายได้ในอนาคตอันดับที่10สัตว์เลี้ยงของคนรวยอย่างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามีเศรษฐีดูไบจำนวนมากที่นิยมเลี้ยงสัตว์ที่คนทั่วไปไม่อาจครอบครองได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์ป่าอย่างสิงโตและเสือซึ่งการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นนักล่าระดับสูงแบบนี้มันส่งเสริมให้พวกเขามีภาพลักษณ์ที่ดูดีหรูหราและเต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจและถึงแม้ว่าจะมีผู้คนบางส่วนที่ชื่นชอบและมองว่าเจ๋งดีแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากพวกเขามองว่าสัตว์เหล่านี้ควรอยู่ในป่าจริงๆไม่ใช่การเอามันมาอยู่ในป่าคอนกรีตแบบนี้เพราะมันไม่แตกต่างอะไรจากการเอาสัตว์มาทรมานและให้มันใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาติของมันการอวดรวยและการเสริมบารมีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันดับที่9ห้ามจูบในที่สาธารณะอย่างที่เราทราบกันว่าผู้คนในดูไบส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวมุสลิมทำให้กฎระเบียบต่างๆล้วนมีรากฐานมาจากแนวความคิดและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างเช่นการแสดงออกทางความรักมันก็ต้องเป็นไปในขอบเขตที่เหมาะสมโดยการจูบกันในที่สาธารณะถือเป็นสิ่งที่มากเกินไปและเสี่ยงต่อการถูกจับหรือไม่ก็อาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากซึ่งก็มีชาวต่างชาติและยูทูบเบอร์มากมายที่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาลองจูบกันในที่สาธารณะจากนั้นก็ถ่ายรูปหรือวิดีโอเอาไว้เพื่อดูว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาจับกุมพวกเขาหรือไม่และถึงแม้ว่าหลายกรณีจะไม่ถูกจับและดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันที่คู่รักนักท่องเที่ยวจูบกันในที่สาธารณะแล้วถูกจับเข้าคุกหรือไม่ก็ถูกปรับเป็นเงินจริงๆดังนั้นในทางที่ดีก็ควรระวังเรื่องนี้เอาไว้บ้างอันดับที่8อุบัติเหตุบนท้องถนนโด
ยความที่เศรษฐีดูไบนั้นรวยมากๆทำให้พวกเขาต่างก็พากันใช้ซุปเปอร์คาร์กันเป็นเรื่องธรรมดาเราจึงได้เห็นซุปเปอร์คาร์มากมายอยู่ตามท้องถนนของดูไบและแน่นอนว่ารถซุปเปอร์คาร์นั้นย่อมมาควบคู่กับความเร็วซึ่งเจ้าของซุปเปอร์คาร์เหล่านี้ก็มักจะขับมันด้วยความเร็วสูงเสมอๆจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยมากๆไล่ตั้งแต่การเฉี่ยวชนที่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตโดยทางสำนักการจราจรและขนส่งของดูไบได้เปิดเผยข้อมูลของปี2019ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,360 ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต132คนบาดเจ็บสาหัส154คนซึ่งสาเหตุนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนและมักจะเกิดจากประชาชนที่มีอายุ 18-35 ปีและเมื่อฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ไม่มากอะไรแต่ถ้าว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ของดูไบที่มีอยู่เพียง 4,114 ตารางกิโลเมตรและประชากร 2,920,000 คนจึงทำให้ตัวเลขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางการละเลยไม่ได้อันดับที่7สิ้นเปลืองน้ำจืดด้วยความที่ดูไบตั้งอยู่ในทะเลทรายอาหรับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากๆในบางเดือนนั้นอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสนั่นจึงทำให้น้ำจืดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีระบบดูดน้ำทะเลเพื่อเอามากลั่นเป็นน้ำจืดแต่นั่นก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในดูไบเนื่องจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมีการใช้น้ำจืดเหล่านี้ไปกับการตกแต่งและความสวยงามเป็นปริมาณมากซึ่งบ่อยครั้งที่มันเป็นน้ำจืดสะอาดในเกรดที่สามารถดื่มได้จนทำให้หลายคนมองว่าพวกเขาใช้น้ำจืดเหล่านี้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการใช้น้ำจืดสะอาดกว่า4ล้านแกลลอนต่อวันในการดูแลสนามกอล์ฟหรูไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อดูแลสนามหญ้าให้เขียวตลอดเวลาหรือการใช้เติมบ่อน้ำให้ดูใสสะอาดอยู่เสมอๆซึ่งการใช้น้ำจืดสะอาดที่ว่านี้ก็มักจะถูกคนภายนอกนำไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ขาดแคลนน้ำสะอาดนั่นเองอันดับที่6การค้าประเวณีการค้าประเวณีในพื้นที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งนั่นหมายความว่าการค้าประเวณีในดูไบก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งก็จะมีบทลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจำคุกการปรับเป็นเงินจำนวนมากและถ้าหากว่าเป็นโสเภณีต่างชาตินอกจากจะได้รับโทษที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นก็มักจะถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นดูไบก็ยังเป็นสถานที่ที่มีการค้าประเวณีอย่างหนักหน่วงโดยทางเว็บไซต์ tourism.com ได้รายงานเอาไว้ในปี2021ว่ามีโสเภณีขายบริการอยู่ภายในประมาณ 45,000 คนและในจำนวนนี้ก็มีผู้หญิงจำนวนมากที่ต้องมาขายบริการโดยที่ไม่เต็มใจซึ่งส่วนใหญ่จะถูกหลอกมาจากต่างประเทศโดยอ้างว่าจะให้มาทำงานนู่นนี่นั่นและจะได้รับค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าว่าเมื่อถึงเวลาจริงพวกเธอก็จะถูกยึดพาสปอร์ตและถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศนั่นเองอันดับที่ 5 เหยียดเชื้อชาติแม้ในปัจจุบันทั่วโลกต่างก็มีการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของมนุษย์แต่ทว่าในหลายประเทศก็ยังมีการเหยียดเชื้อชาติกันอยู่ซึ่งก็มีทั้งการแสดงออกมาด้วยคำพูดกิริยาท่าทางและรวมไปถึงด้านอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นดูไบในแง่ของการจ่ายค่าจ้างนั้นชาวต่างชาติจำนวนมากที่ย้ายมาทำงานที่นี่ถ้าเป็นคนจากยุโรปหรืออเมริกาเหนือพวกเขาก็จะได้รับค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงในขณะที่บริษัทเดียวกันตำแหน่งเดียวกันถ้าเป็นคนจากประเทศโลกที่3ก็จะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือจะเป็นการที่ผู้หญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายและยังมีเรื่องของการกดขี่ต่างๆนานาที่พวกเขาทำกับชาวต่างชาติจากประเทศโลกที่3ซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและไม่มีความเท่าเทียมกันแต่บ่อยครั้งที่คนของดูไบเพิกเฉยกับเรื่องนี้และพวกเขาก็มักจะมองข้ามมันไปจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาไปแล้วอันดับที่4แรงงานทาสอย่างที่เราเห็นกันว่าดูไบนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องอาคารและโครงการต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อลังการงานสร้างทั้งนั้นและท่ามกลางสวรรค์ที่โลกภายนอกมองเห็นเบื้องหลังนั้นเป็นอะไรที่ดำมืดพอสมควรเนื่องจากว่ามีหลายๆโครงการที่มีการใช้แรงงานอย่างโหดเหี้ยมซึ่งแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นมาจากอินเดียปากีสถานและจีนบางคนก็รู้ตัวว่าจะมาเป็นแรงงานก่อสร้างบางคนก็ไม่รู้เพราะถูกหลอกมาและแม้ว่าแรงงานเหล่านี้จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นแรงงานทาสเลยเนื่องจากมีหลายโครงการที่โหดเหี้ยมที่สั่งให้แรงงานทำงานถึง14ชั่วโมงต่อวันโดยที่ไม่สนใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นจะเป็นอย่างไรต่อให้มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสพวกเขาก็ยังคงต้องทำงานต่อแรงงานเหล่านี้ได้ค่าจ้างค่อนข้างต่ำได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือในแคมป์คนงานบางแห่งก็มีห้องน้ำไม่ใช้ในสัดส่วน1ต่อ100เท่านั้นและถ้าหากถามว่าทำไมแรงงานเหล่านี้ไม่กลับประเทศของตัวเองไปคำตอบนั้นก็คือกลับไม่ได้เนื่องจากพวกเขาถูกยึดพาสปอร์ตและในหลายกรณีก็ถูกข่มขู่ด้วยเช่นกันอันดับที่3กฎหมายโหดร้ายกับคนที่ไม่มีเงินสำหรับด้านมืดในข้อนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศกับการที่คนที่มีฐานะยากจนจะต่อสู้ทางกฎหมายนั้นทำได้อย่างยากลำบากซึ่งในดูไบเองก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับแรงงานต่างชาติที่พวกเขาเข้ามาทำงานด้วยความหวังว่าชีวิตในวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นแต่ทว่าด้วยความที่กฎหมายในดูไบนั้นเข้มงวดมากๆจึงทำให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างคนฐานะร่ำรวยกับคนที่มีฐานะยากจนเพราะเมื่อใดที่มีการทำผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบข้อบังคับต่างๆบ่อยครั้งที่โทษนั้นคือการปรับเงินเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าหากเป็นคนที่ร่ำรวยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากเป็นคน
ที่มีฐานะยากจนเมื่อไม่มีเงินจ่ายก็ต้องถูกขังคุกแทนหรือในกรณีของคนที่มีฐานะปานกลางถ้าหากพวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็จะถูกทางการยึดทรัพย์แทนทำให้บางรายถึงขนาดหมดตัวและกลายเป็นคนไร้บ้านและถ้าหากเป็นบริษัทหรือห้างร้านต่างๆถ้าหากว่าทำความผิดหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้พวกเขาก็จะมีชะตากรรมในทำนองเดียวกันอันดับที่2รัฐบาลเปิดโอกาสให้ทำลายธรรมชาติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าดูไบนั้นพัฒนาเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นโครงการหรืออาคารต่างๆก็พากันก่อสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมของภาครัฐแต่ทว่าในอีกมุมหนึ่งนโยบายที่ส่งเสริมความก้าวหน้าเร็วเกินไปแบบนี้มันก็คือการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและรวดเร็วเนื่องจากการพัฒนาเหล่านี้มันจะมีขยะของเสียซึ่งปฏิกูลและสารเคมีที่ทิ้งออกมาเป็นปริมาณมหาศาลและถึงแม้ว่าภายในดูไบจะมีโรงงานบำบัดของเสียแต่ก็ไม่สามารถรองรับของเสียมากขนาดนี้ได้จนทำให้ทางนักสิ่งแวดล้อมออกมาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าอัตราการเติบโตของเมืองและการทิ้งของเสียอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็เพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้โดยที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดในระยะยาวนั้นดูไบอาจไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่อีกต่อไปอันดับที่1เผด็จการนี่คืออีกหนึ่งคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับดูไบที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในรัฐทั้ง7ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีการปกครองแบบสหพันธ์สมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเมื่อดูเพลินๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ทว่าในมุมมองของคนบางส่วนในทางปฏิบัตินั้นแทบไม่แตกต่างอะไรจากเผด็จการเลยเนื่องจากอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่มูฮัมหมัดบินลอชิดอัลมักตูมที่รั้งตำแหน่งรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปกครองกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้ปกครองดูไบซึ่งทำให้พระองค์มีอำนาจสูงสุดในดูไบการตัดสินใจของพระองค์นั้นถือว่าเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการสร้างความเจริญและความดำมืดของดูไบก็ล้วนแล้วแต่มีพระองค์เป็นผู้ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นและกล่าวกันว่าพระองค์เป็นผู้ควบคุมการไหลเวียนของเงินทั้งหมดที่มีอยู่ภายในดูไบนั่นจึงยิ่งส่งเสริมอำนาจและบารมีของพระองค์ให้มากขึ้นไปอีกและเช่นเคยนี่เป็นเพียงแค่คำวิพากษ์วิจารณ์ของคนบางส่วนเท่านั้นซึ่งก็ยังมีคนอีกส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับความพูดพวกนี้